สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตช่วงสุดท้ายของรายการนี้กับ Star Network ครับเป็นประจำทุกสัปดาห์กับเรื่องราวของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์ครับStar Network สัปดาห์นี้ขอรวบรวมเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงไทยสำหรับการร่วมแรงร่วมใจของดารานักแสดงที่มีจิตอาสามีน้ำใจในการส่งมอบทุนทรัพย์รวมถึงสิ่งของที่มีประโยชน์เพื่อเป็นอีกหนึ่งการส่งต่อกำลังใจไปถึงทีมแพทย์หมอพยาบาลรวมถึงผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 เริ่มต้นที่หนุ่มคนนี้สำหรับหนุ่มกัฟคณาวุฒิน้องใหม่ไฟแรงของทางช่อง3ที่เขาออกมาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงสำคัญในการเชิญชวนแฟนๆมาร่วมแบ่งปันน้ำใจต้านภัยโควิด-19 โดยน้ำใจของหนุ่มกัฟและแฟนคลับที่น่ารักทั้งหมดจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่ารักและมีจิตใจดีจริงๆค่ะมาร่วมบริจาคเงินสมทบตามจิตศรัทธากันนะครับผมเพื่อนำไปใช้ในการซื้อสิ่งของที่จำเป็นเช่นชุด PPE หน้ากากอนามัยถุงมือหรือว่าจะเป็นอาหารแห้งและก็ของใช้ที่จำเป็นต่างๆนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กัปคณาวุฒิออฟฟิเชียลนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งพระเอกหนุ่มของทางช่อง3อย่างเกรทวรินทร์ที่เขาร่วมตัวกับเพื่อนในวงการบันเทิงอย่างป๊อกโคสวิทเก่งชัชวาลรวมถึงการร่วมมือกันของบริษัททำละครอย่างเมกเจกรุ๊ปของพี่นกจริยาเอ็นโฟเน่ที่ตอนนี้เปลี่ยนออฟฟิศให้กลายเป็นโรงครัวเฉพาะกิจในการร่วมมือกันทำอาหารเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในหลายโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลวชิระพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลทหารผ่านศึกและอีกมากมายเรียกว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทีมนักแสดงในวงการบันเทิงที่สลับผลัดเปลี่ยนมามอบสิ่งดีๆเหล่านี้ไปด้วยกันต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งการแบ่งปันที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกหนึ่งหนุ่มใจบุญที่เขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างหนุ่มอาร์ตพสุทธิ์ที่ตอนนี้เขาร่วมมือกับเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงหลายคนรวมถึงผู้มีจิตศรัทธามากมายในการจัดส่งชุด PPE และสิ่งของที่จำเป็นให้กับทีมแพทย์และพยาบาลซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการฝ่าวิกฤตโควิด-19ในครั้งนี้ซึ่งทางหนุ่มอาร์ตได้มีการอัปเดตตลอดเวลาว่าตอนนี้ได้ส่งมอบชุด PPE ออกไปแล้วจำนวนกี่ชุดและส่งไปให้ที่โรงพยาบาลไหนบ้างหากใครมีจิตศรัทธาและมีกำลังในการช่วยเหลือสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ IG ของหนุ่มอาร์ตได้เลยค่ะวันนี้ตรงนู้น500ตรงนี้ 1,000 นะตรงนี้ 2,000 นะครับรวมที่ส่งไปแล้วนะครับ 11,500 วันนี้ 1,500 ที่ถูกส่งออกไปนะครับย้ำนะครับใครที่ผมตอบแล้วนะฮะรอนิดนึงนะครับผมไม่สามารถลงเลขแท็กได้ใครที่ผมยังไม่ตอบรอเดี๋ยวนะครับเพราะว่าจะมีค้างส่งเหมือนมันค้างในแชทอยู่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับใจเย็นนะเพราะว่าผมตอบคนเดียวนะครับใครไม่ช่วยไม่ได้นะครับแล้วก็จะส่งไปให้รอนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถลงเลขแท็กได้แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยนะครับแล้วก็ให้ผมส่งชุดเป็นสื่อกลางไปให้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับปิดท้ายด้วยสาวคนนี้อย่างสาวแต้วณัฐพรที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำการกักตัวทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ก็ว่าได้แต่ทุกครั้งสาวแต้วก็แคล้วคลาดมาตลอดจนหลายๆคนออกปากว่าเพราะสาวแต้วมีเจ้าแม่นาคีคุ้มครองนั่นเองงานนี้สาวแต้วจึงผุดไอเดียในการทำกิ๊กต๊อกติดโทรศัพท์ไลน์เจ้าแม่นาคีให้กับแฟนๆที่สนใจแผ่นละ60บาทเท่านั้นค่ะก็จะมีรูปเป็นเลี่ยมอันใหญ่แล้วก็อันเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อความเสียงทุกรอบก็ทุกรอบแบบนี้เลยนะคะก็จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนกับเครื่องเตือนใจให้ทุกๆท่านเนี่ยใช้สติกันมากๆในการใช้ชีวิตทุกวันนะคะเพราะว่าการออกจากบ้านไปก็คือการเปิดโอกาสให้เราได้รับความเสี่ยงนะคะก็จะได้มีสติในการหยิบจับอะไรหรือว่าล้างมือกันบ่อยๆนะคะรวมถึงสวมหน้ากากอนามัยด้วยบอกเลยว่างานนี้รายได้จากการขายทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสาวแต้วเขาขอส่งมอบให้กับสถาบันบำราศนราดูรและมูลนิธิรามาธิบดีในโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไปด้วยจ้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีที่มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวค่ะ
ทั้งหมดนี้คือ168ชั่วโมงประจำสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราและพบกันใหม่ในค่ำคืนวันอาทิตย์หลังเที่ยงคืนทางช่อง3วันนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ